ทูไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับเดี๋ยวที่ DSI มีหลายคนนะฮะมีสองคนมีคุณประกรณ์มีรองอธิบดีนะฮะเดี๋ยวทีมงานลองเช็คดูนะฮะได้ยินไหมเดี๋ยวเช็คดูนะฮะโอเคที่จริงนะที่จริงที่ผมส่งสัญญาณจับฝ่ายรายการแบบสดๆนะฮะมุกสดๆจะตกใจฮะเป็นธรรมชาติเลยฮะคือเรื่องของเรื่องนะถ้าไม่มีอะสมมุติว่าถ้าไม่มีเหตุระเบิดสมมุติว่าถ้าไม่มีเหตุระเบิดถ้าไม่มีเหตุระเบิดเมื่อคืนวันเสาร์ที่หน้าศาลอาญาที่หน้าศาลอาญาเช้าวันนี้ข่าวอะไรจะพาดหัวพระค่ะหรือเปล่าหรือข่าวเลยคะถ้าเป็นข่าวอะเรียงทีละด้านนะถ้าเป็นข่าวการเมืองนะการเมืองถ้าเป็นข่าวการเมืองนะถ้าเป็นข่าวการเมืองนะสองข่าวหนึ่งการสืบทอดอำนาจที่ผูกไว้เป็นประเด็นอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีการผูกไว้จริงหรือไม่ในบทเฉพาะการใช่ไหมผูกไว้อย่างไรถามกันมาเยอะมากมายมากกว่าบทเฉพาะการในที่สุดดูไปดูมาในบทเฉพาะการนะตัวรัฐธรรมนูญอ่ะมันจะอยู่มาตราไหนภาคไหนหมวดไหนมาตราช่างมันเถอะแต่สาระมันอยู่ตรงเนี้ยเขียนผูกไว้ยังไงผูกให้ผูกเปิดทางนายกคนนอกแม่น้ำทั้ง4สายยกเว้นกันมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ต้องเป็นวรรคทางการเมือง3หลังเลือกตั้งแม้จะได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้กติกาใหม่ก็ยังจะมีการผูกประเด็นสร้างกลไกใหม่ขึ้นมาอีก2กลไก3กลไกกระมังกลไกที่1ก็คือสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปสองคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปสามคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติทั้งหมดนี้ทำหน้าที่ในการผลิตพิมพ์เขียวว่าด้วยการปฏิรูปประเทศแล้วนำเสนอรัฐสภารัฐบาลรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งจะต้องรับไปปฏิบัติเพราะมีคนจับทำให้แล้วรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งคุณไม่ต้องคิดเดี๋ยวจะมีคนคิดให้คิดเสร็จจะส่งให้คุณทำคุณก็ทำไปมีทีมมีคณะทั้งหมดเตรียมทำงานให้คุณโอเคเข้าใจไหมคะถูกไหมถูกไหมและที่สำคัญนะเขาโผล่กันถึงขนาดว่าจะเรียกว่าสืบทอดอำนาจเลยเนี่ยหรือเปล่าก็แล้วแต่จะมองกฎหมายน้ำห้าสายทั้ง4 5สายก็ดานหน้ากันเข้าไปอยู่ในสารพัดองค์กรสารพัดกลไกที่เขาจะสร้างกันขึ้นมาถูกไหมค่ะเรื่องนี้จัดการไม่ดีจะเป็นวิกฤตนะที่จริงถ้าไม่มีเหตุระเบิดที่ศาลอาญาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะข่าวการเมือง2ข่าวจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวที่1ก็คือขณะนี้เขาก็เริ่มตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะผูกประเด็นเพื่อการสืบทอดอำนาจไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นั่นก็คือประเด็น1นะเอาประเด็นที่2แหล่งข่าวกล่าวว่าแหล่งข่าวกล่าวว่านะฮะแหล่งข่าวได้ผลิตข่าวออกมา2ชิ้นชิ้นที่หนึ่งคือภาพเป็นข่าวค่ะทักษิณจิบวายกับองค์อิงที่ฮ่องกงอย่างมีความสุขอ๋อปลายสัปดาห์เขาบินมีการเผยแพร่ภาพเป็นข่าวภาพนี้เยอะแยะมากมายหลายคนทีเดียวค่ะข่าวที่สองที่ผลิตออกมาข่าวนี้เป็นข่าวจริงๆเนื้อหาทักษิณสั่งเครือข่ายหุบปากนิ่งรอให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ล้มเหลวและการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นวิกฤตเป็นตัวล่มเรือแปะเองไม่ต้องไปลงมือทำอะไรผมก็งงดูลูกสองข่าวเนี่ยถ้าไม่มีข่าวระเบิดสองข่าวนี้ต้องยึดพื้นที่นั่นหนึ่งแล้วเยอะด้วยคิดอย่างที่ผมคิดไหมก็เป็นได้ถ้ามองแบบนี้ถ้ามีเรื่องระเบิดข่าวนี้ก็น่าจะนำแหละในหน้าพื้นที่สื่อได้อีกข่าวหนึ่งทำท่าจะถูกกลบด้วยข่าวระเบิดเรื่องธรรมกายใช่เรื่องธรรมกายเรื่องใหญ่นะใหญ่สิใหญ่สิสุภชัยศรีสุภาษณ์อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ได้เอาเงินในสหกรณ์คลองจันทน์ออ
ออกจากบัญชีกลมๆ 16,000 ล้านบาททั้งในรูปปล่อยกู้ให้กับบริษัทต่างๆซึ่งตรวจสอบแล้วมีปัญหาเยอะเลยสงสัยจะไม่ได้คืนและในรูปของการเบิกเงินทดลองจ่ายวิธีการที่น่าด่านที่สุดก็คือเบิกเงินทดลองจ่ายออกมาตรงๆเซ็นเบิกมาเลยตัวเองถูกป่ะค่ะเงินทั้ง 16,000 ล้านเนี่ยบางส่วนถูกกระจายไปที่เครือข่ายวัดพระธรรมกายมันก็เป็นเรื่องจะทำอย่างไรก็ต้องตามกันแหละตอนนี้เขาพยายามจะตามเงินกลับมานะคะเพราะว่าลูกค้าของสหกรณ์เองก็เดือดร้อนกันมากทีเดียวผู้ฝากเงินกับสหกรณ์หรืออะไรกับสหกรณ์ได้เยอะนะแล้วมีสหกรณ์เครือข่ายที่ไปต่อยอดกันอีกโหยเยอะแยะมากมายมีชาวบ้านธรรมดาธรรมดาและมีสหกรณ์ด้วยการเอาเงินไปฝากไปลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยืมของจันอย่างน้อยๆประมาณ80กลมๆนะ80สหกรณ์ด้วยกันก็โดนจะเป็นลูกถ้าล้มจะเป็นลูกโซ่จะเป็นโดมิโนจะพังคลืนทั้งวงการสหกรณ์ก็เรียกว่าทั้งระบบแหล่งเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสหกรณ์เป็นมรดกบาปตัวเองไม่ได้ก่อแต่คนที่รับกรรมคือรัฐบาลคสช.จะแก้ก็รีบแก้เสียคนที่เดือดร้อนเขาก็รออยากจะได้เงินคืนอยู่และสัปดาห์นี้ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทยอยเรียกเครือข่ายธรรมกายไปให้สอบปากคำนะครับก็มีจัดคิวกันเรื่องตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้9มีนาคมนะคะเป็นคิวของพระครูปรัตวิจารณ์ธีรังกุโรค่ะแล้วก็วันที่10เป็นคิวของพระธรรมชโยวันที่11พระมนตรีวันที่13สถาพรวัฒนาสิรินุกูลและบริษัทอะไร SW Holding Group ค่ะนะตั้งอยู่ข้างๆวัดพระธรรมกายนี่แหละใช่ห่างกัน1กิโลนี่แหละที่มีความเชื่อมีชื่อเป็นผู้รับเช็คสหกรณ์คลองจันทร์เอาละครับยักยอกเงินสหกรณ์ไปทำบุญหรือเปล่าแล้ววัดจะต้องร่วมรับผิดชอบอย่างไรเกี่ยวข้องหรือไม่ความเชื่อมโยงกับวัดธรรมกายเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆบอกแล้วไงระเบิดไม่มีข่าวระเบิดเนี่ยข่าวพวกนี้มันต้องยึดพื้นที่นั่นเองใช่เพราะมันเป็นประเด็นร้อนแล้วก็กระทบกับคนเยอะด้วยนะคะพักดีกว่าไปพักกันสักครู่ค่ะ